เลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย New MG VS HEV เครื่องปรับอากาศแทเรียคัลเลอร์สมาร์ทตื่นให้ครัวครับรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตาประตูไม่ออกไลน์ครูเบื่อพิธีกรมากเลยนัดกันมาแล้วก็ไม่บอกเราดูดิด้วยความสัตย์จริงไม่ได้นัดด้วยถึงจะนัดกันยังไงถ้าพี่ไลน์เสือก็ไม่มีจริงแต่ไม่แน่แขกรับเชิญเขาอาจจะแบบอ่านไลน์ครูก็ได้พี่ก็คุ้นๆอยู่นะว่าวันนี้มันต้องตีมไลน์เสือหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เรามาบ้านคนที่สุดทุกเรื่องนำเข้ามาจากเกาหลีเลยคนนี้หน้าใหม่ใช่ไหมใช่การใช้ชีวิตที่สุดของเขานะเขาสุดในเรื่องราวของนี่เลยความรักเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวใช่เรื่องมูเตรูด้วยอยากรู้เรื่องนี้มากเลยอ่ะต้องเลยเขาไปขอเงินจากพญานาคเขาบอกว่าได้มาแบบเป็น10ล้านเลยเขามีวิธีขอแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปถามเขายังไม่หมดครับผมสุดเรื่องลูกอีกเหมือนกันครับผมลูก2คนประกาศว่าเป็น LGBTQ พร้อมกันเลยโอ้สองคนสองคนครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้เออคุณเขาจะโอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวต้องไปถามก่อนโอเคไปเลยไปไปถามกันครับใช่เลยนี่นี่อะไรเนี่ยนักไก่กับพี่ปอไม่เสือเหมือนกันเลยอ่ะเสือต้องพูดเสือต้องมีไม่ใช่หรอกเพราะว่าดูสิสองคนไม่ได้นัดกันนะพี่ยินได้อยู่ดีๆเออเดี๋ยวรู้ลูกสาวแล้วกันเป็นหมาหรือเปล่าเราเคยมาบ้านนี้แล้วบ้านนี้เมื่อ15-16ปีที่แล้วใช่นานมากเลยเนาะนานมากแล้วพี่ส้มไม่เคยให้รายการไหนเข้ามาบ้านเลยนะนอกจากตีไทยครัวแม้กระทั่งวันนี้จริงๆเราไม่อยากจะถ่ายเพราะว่าหนึ่งมันเป็นบ้านเก่าถึงจะบ้านเก่าแต่ว่าหน้าใหม่พูดอะไรคะเนี่ยไม่ต้องพูดต้องพูดเลยตอนนี้ก็คือ2เดือนกว่า2เดือนกว่ายังไม่ถึง3เดือนทั้งหมดสิริรวมคือทำตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ท่านหน้านี้ได้มาก็2ล้านกว่าบาทเราเป็นผู้หญิงมีค่ามีค่าใช้จ่ายค่าทุนค่าใช่พี่ดีกว่าเนาะถูกป่ะเรามีค่าเราก็ต้องใช้ตอนนี้พี่ส้มอ่ะทำงานเยอะได้ตังมาทำอยู่2อย่างค่ะ1ทำบ้าน2ทำหน้าตัวตอนนี้กำลังสร้างบ้าน40ล้านสร้างใหม่อยู่ที่3คู่หลังบ้านมีอีกหลังนึงตอนนี้กำลังสร้างเป็นสตูให้คนเช่าแบบจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัมมนาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลังนี้เคยมาแล้วถูกมั้ยเคยมาแล้วค่ะแต่ก็มีการต่อเติมเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดแล้วไปดูมั้ยไปตรงไหนคือโซนบ้านเก่าพี่เออจริงๆแล้วบ้านที่สร้างมา2หลังคู่แบบนี้แต่ว่าบันไดอ่ะตอนแรกอยู่ตรงนี้จะทุกคนจะเห็นรอยบันไดเนี่ยคือทิ่มลงหน้าบ้านเลยคงช่วยไม่ได้เปลี่ยนบันไดจากตรงนี้ก็คือเป็นบันไดหลังบ้านใครอยู่บ้างฮะตรงนี้คันนี้ใครอยู่บ้างห้องข้างล่างเนี่ยเป็นน้องสาวที่มาจากสุโขทัยมาไม่ได้มาคนเดียวค่ะพาหลานมาอีก2คนมาอยู่บ้านนี่แหละไม่เป็นไรอบอุ่นด้านซ้ายเป็นน้องคนเล็กนะคะข้างบนเป็นห้องพี่นอนเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูไอ้เรื่องราวของการสร้างบ้าน40ล้านน่ะประเด็นสำคัญคือได้เงินจากตรงนั้นมาเพราะขอพญานาคพญานาคไปจุดเกิดเหตุคือยังไงคือว่าที่ขอท่านพญานาคเลยว่า20ล้านตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คืออาจารย์โอเล่มาตั้งศาลพญานาคให้ครับผมอาจารย์โอเล่ก่อนตรงนี้ค่ะตั้งวันที่15วันที่16ถูกหวยอุ้ยถูกกันทั้งบ้านถูกเยอะไหมพี่เยอะหลายแสนเลยน่าถูกกันทุกคนในบ้านมีน้องเขยคนเดียวที่ไม่ถูกเพราะมันไม่ซื้ออ้าวแต่คนที่ซื้อถูกหมดซื้อก็ต้องถูกใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าขอ20ล้านเนี่ยอดใจรอก่อนไม่ได้หรอไม่ได้คุณผู้ชมก็อย่าห้ามรู้นะตอนเนี้ยเพราะว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขนลุกแค่ขนลุกคุณเนี่ยเราจะไปบอกเบรกให้ท้ายก็ให้คุณผู้ชมดูรายการเราเพราะว่าเดี๋ยวพี่ส้มก็จะมาบอกว่าบูชายังไงว่ายังไงแล้วตัวเลขคือ20ล้านได้มาจริงๆอ่ะโอเคไปงั้นเข้าบ้านก่อนครับเข้าบ้านครับเชิญครับตกใจอลังต้องถามว่าอันนี้คือยังเหมือนเดิมไหมพี่จากยังเหมือนเดิมค่ะก็โดนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนโซฟาเลยอะให้ตรงนี้ป่ะที่เวลาใครมานอนตรงนี้มักจะเห็นคนแก่
จะเจอคนแก่คือตอนที่สร้างบ้านเนี่ยก็จะมีเจอตรงไหนพี่เอาแน่ๆจุดไหนพี่ตรงแถวนี้เหรอคือตอนที่สร้างบ้านเนี่ยก็มีแบบว่าครูบาอาจารย์เนาะเขามาพระมาพระบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่แบบเขาเรียกอะไรขุมสมบัติเลยถ้าลูกหลานมาทุกครั้งเลยอ่ะถูกหวยทุกครั้งเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนแก่ผู้หญิงก็มายืนแบบยืนมองยืนมองแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวไหมพี่คนในบ้านไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไม่เคยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนนะแต่ว่าเขาจะมาเห็นในความฝันแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีคนแก่มาจริงๆแล้วทุกคนอ่ะที่มานอนอ่ะทุกคนก็จะชอบแล้ววอนหาเลยอ้าวโถจุดหาเลยวอนหาเลยเพราะว่าเจอยายทางยายจะให้เล่าเอางี้ดีกว่ามาแล้วเข้าบ้านเขาไปแล้วรู้สึกเย็นเย็นพี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเดี๋ยวจะให้มีห้องอยากติดไหมนี่ไงห้องนี้ไงโอ๊ตจะติดตรงนี้เลยคุณยายคุณยายคุณยายเหมือนหนูมาติดให้คุณยายหนูหนูของงวดหน้านะคะคุณยายค่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่โอ๋คนเดียวพี่อาร์ตขอพี่นั่นที่หนูขอก่อนทำไมเขาต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแอร์เลยอันนี้เลยโอเควันนี้เรามีแอร์มามอบให้ด้วยนะครับนี่เลยครับพี่ส้มครับ Air Carrier Color Smart นะครับตัวเครื่องนี่ดีไซน์สีขาวเรียบหรูมากๆเลยทีเดียวนะครับมีหน้ากากผ้าที่สามารถถอดเปลี่ยนนะฮะทั้งสีและลายให้เข้ากับทุกสไตล์ของบ้านพี่ส้มเลยครับและที่สำคัญนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟเลยครับเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถเช็คค่าไฟได้แบบ real time จะใช้มากหรือใช้น้อยก็สามารถเช็คผ่านมือถือได้เลยมอบให้พี่ส้มไปติดบ้านมอบไปเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าอยากไปแบบห้องพระอยากไปดูที่ที่พี่เขาสวดมนต์ไหว้พระที่เขาหมู่อยากรู้เคล็ดลับเนี่ยแหละเคล็ดลับด้วยว่าจะขอยังไงเห็นเขาบอกว่ามีคาถาเด็ดเด็ดคาถาหรอใช่ไปครับช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคปแซกน้ำแร่มิเนเร่อันนี้เป็นห้องลูกสาวอุ้ยมาถึงก็เจอรูปพญานาคเลยอันนี้เป็นรูปพญานาคที่อาจารย์เฉลิมชัยนะคะมามอบให้พร้อมลายเซ็นผมนี่เป็นแฟนคลับอาจารย์เลยเห็นลายเส้นก็รู้เลยอันนี้เตียงเวลาที่คุณแม่มานะคะแล้วไม่คิดจะเอาไปไว้ที่อื่นเหรอฮะนี่รายการเรามานี่ก็ไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยค่ะโอ้จะได้สมจริงเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อตรงนั้นเตียงแล้วตรงนี้รีดผ้าตรงนี้ผ้าค่ะนี่ผ้าถุงนะคะก็ซื้อมาจากนี่เขาดิอันนี้คือแบบเรียวๆเลยเรียวๆมากมากอยู่ยังไงก็ให้เราฉันบอกแล้วว่าคือบ้านฉันยังรกอยู่นะเดี๋ยวนี้อันนี้คืออะไรก็ไม่รอค่ะพี่ส้มอันนี้คือราวผ้าไม่เหรออันนี้คือราวผ้าค่ะก็คือหมายความว่ามันในห้องเต็มก็เลยมาตรงนี้ในห้องถือว่าล้นค่ะอย่าใช้คำว่าเต็มห้องพระประมาณว่าประหนึ่งลงสีนะคะมาค่ะนี่วิจิตรจังเหมือนกันนะครับรู้สึกถึงพลังเลยนะแล้วพี่สมรู้ได้ไงว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกหลานพญานาคคือถ้าย้อนไปประมาณสัก18ปีเริ่มมีเข้ามาเนาะจนกระทั่งที่ชี้ชัดเลยก็คือวันหนึ่งอ่ะฝันบอกว่าเฮ้ยเห็นพญานาคมาขดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยใครเอารูปปั้นพญานาคมาวางตรงนี้วะพอเราพูดปุ๊บท่านขดตัวนี้เลยเราก็ตกใจว่านี่คือพญานาคจริงๆเหรอตกใจตื่นก็เลยโทรหาเพื่อนพี่เมื่อคืนฝันแปลกมากเลยเนี่ยฝันเห็นพญานาคอะแล้วคำแรกที่เขาจะพูดมาเลยคือไม่ต้องทวงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเอาไปให้แล้วก็วางหูกันไปวันรุ่งขึ้นก็เจอกันปุ๊บเขาก็เอาเพชรพญานาคเอาเพชรเนี้ยมาให้นี่คือเพชรพญานาคใช่สองเม็ดซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะก็คือพระเนี่ยก็คือไปนั่งสมาธิอยู่ริมแม่น้ำโขงบาตรวางอยู่พอทำเสร็จพิธีปุ๊บเนี่ยก็มีเพชรพญานาคที่อยู่ในบาตรเยอะพอสมควรเขาก็จะแจกญาติโยมคนละเม็ดเพื่อนพี่เนี่ยได้มา7เม็ดเขาก็บอกว่าทำไมเขาได้เยอะกว่าคนอื่นพระบอกว่าไม่ใช่ของโยม7เม็ดคือ7คนหนึ่งนั้นก็คือมีคุณแล้วล่ะที่เหลือ6เม็ดเนี่ยถึงเวลาเขาจะมาทวงเองก็ผ่านไปก็เหลืออยู่2เม็ดสองเม็ดก็คือเหลือเม็ดนี้กับเม็ดสีเหลืองเขาก็เอามาให้พี่อย่างที่บอกว่าไม่ต้องทวงพี่ก็ถามว่าอะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์นี้มาเขาได้มา2ปีแล้วนะแล้วทำไมเขาถึงเพิ่งมารู้ว่าที่เหลือคือของเม็ดพี่เขาไม่รู้คือของใครไม่รู้พี่ก็เลยว่าพี่ชอบสีนี้อ๋อเพราะเขาอาจจะว่าอยู่ดีๆมาถามเขาเรื่องพญานาคแล้วก็คิดว่าเอ้ยมีตรงนี้พอดีแล้วถึงเวลาทุกอย่างมันก็เลยมาแมทช์กันก็แต่ตั้งแต่พอได้มาปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแบบเข้ามาในตัวเองหลายๆอย่างเช่นรูปภาพที่อาจารย์เฉลิมชัยให้มาก็คือมา3คนให้พี่โน้ตให้แอนสีเหลี่ยมแล้วของพี่แกะดูตกใจเพราะเป็นพญานาคโอ้ยแหมไปกันใหญ่เลยอ่ะใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือแบบว่ามีความรู้สึกว่าไปไหนก็จะมีคนทักว่าเป็นลูกหลานพญานาคนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบหรอจริงหรอใช่หรอแล้วตอนนั้นพี่เชื่อไหมพี่เชื่อไหมพี่ไม่เชื่อ
ยังไม่เชื่อใช่ไหมพี่ไม่ใช่สายแบบหมูไม่ใช่พี่กราบพระขอพรอะไรปกติจนกระทั่งมีอยู่ครั้งนึงพี่คนนี้แหละที่ให้นี่แหละชัดเจนอันนี้คือชัดเจนไม่เคยเล่ารายการไหนเลยนะพาไปหาพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นสายปฏิบัติคุณจะได้รู้แก่ตัวว่าตัวเองว่าคุณมีครูบาอาจารย์เป็นองค์ไหนไปถึงก็ให้จุดธูปแล้วก็เขาก็พานำสวดขณะที่นำสวดอยู่ๆเนี่ยแขนสองข้างก็ยกขึ้นมาแล้วขึ้นไปอย่างนี้โดยที่เรามีแบบเรารู้สึกแต่เราคุมไม่ได้แต่เราไม่ได้แบบสั่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าคือแปลกมากคือนี่คือมีทั้งปู่และย่าสององค์เลยแล้วอยู่แบบนี้แล้วแขนแบบหนักมากแล้วหน้าเนี่ยคือเป็นหน้าแบบนี้เลยเหมือนหน้าองค์พญานาคเลยเหมือนพ่นน้ำแบบนี้คำรามกล้องบ้านเลยมีปู่พญานาคดูแลอยู่นะมีทั้งปู่และย่าเลยแล้วมันก็ใช่หรอมันหลายอย่างนะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจออาจารย์โอเล่พี่ส้มมีองค์ดำแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านที่บอกว่ามีสีทองซึ่งพี่ก็บอกว่าย้อนกลับไปที่สิบกว่าปีคนนั้นที่บอกว่ามีพี่มีทั้งปู่และย่าที่ดูแลอยู่และทุกครั้งที่ท่านมาเนี่ยคือหน้ามันไม่ใช่หน้าเราเลยคือหน้าจะเป็นแบบจะเป็นคนแก่ก็ไม่ใช่มีความรู้สึกว่าคือมันหน้าเหมือนพญานาคเดี๋ยวนะไม่ได้มาครั้งเดียวหรอพี่ไม่ได้มาครั้งเดียวชัดเลยก็คือมีคนบอกว่าพี่รู้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งพี่รู้ชื่อท่านองค์เดียวพี่ขออะไรพี่ก็จะได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพี่รู้จักก็เป็นรุ่นพี่เขาก็ถือรูปองค์นั้นรูปนั้นมาสีทองอะค่ะนะถือมาแล้วก็บอกว่านี่คือองค์ที่ดูแลปกปักพี่ขอเขานะและหลังจากนั้นพี่ก็ขออะไรที่มันไม่น่าเป็นไปได้เราทำงานเราปีนึงเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะรับเงินเท่าไหร่อันนี้คือพี่ขอ20 ล้านอุ้ยอยู่ดีๆพี่คิดขึ้นมาเองกระดักกระดาสิงหาชัดเจนเลยว่าเริ่มมีเงินมาเงินเริ่มเข้าพี่กำหนดบอกว่าขอให้ได้รับเงินสด20 ล้านภายในวันที่31 ธันวาคม 2564ระบุไปเลยเพราะหลายๆคนจะไม่รู้ว่าการขอพรเนี่ยกับท่านแล้วก็จะสวดมนต์ขออันนี้คือสิ่งที่เกินกว่าที่มันเกินอ่ะเหมือนเราตั้งใจขอว่าไปก่อนอยากลองอยากลองท่านมีจริงแล้วมายังไงมายังไงเหรอทำอะไรก็เป็นตังค์หมดเลยจับไอ้นี่มาขายนี่ก็ได้ตังค์ไปดูที่แผนๆไว้อย่างเงี้ยวางเงินมัดจำจัดที่ขายก็ขายได้แล้วเงินสดจริงๆอ่ะได้มาคือต้องบอกว่าที่เราขอ20 ล้านอ่ะเราไม่เชื่อเราก็จะได้ได้มาพอดีไหมหรือมีเกินทุกคนในบ้านรู้หมดเลยแล้วตอนที่ขอก็แบบขอเวอร์น้องสาวก็รับรู้แล้วอย่างนี้เราต้องให้อะไรเป็นพิเศษไหมคะหมายถึงไม่ค่ะถ้าดีก็คือเป็นการปฏิบัติลดละเว้นเนื้อสัตว์วันพระใส่ชุดขาวปฏิบัติท่านจะชอบมากคือการสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็คือกวดน้ำให้ท่านใช่ค่ะนอกเหนือจากพ่อปู่พญานาคแล้วพี่ส้มยังศรัทธาอีกจริงๆเราเป็นลูกพ่อแก่เราเป็นลิเกเราก็นับถือพ่อแก่อยู่แล้วที่ชัดเลยวันนั้นก็คือแบบบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านเปิดอยู่แล้วหลานก็มาเที่ยวหาเขามา2 คนผัวเมียเขาแล้วก็เรารู้ปฏิกิริยารู้สึกว่าเฮ้ยเขางอนงอนกันเป็นอะไรอะไรเงี้ยโอ้หนูทะเลาะกันเขาเรียกพี่พันหนูทะเลาะพี่พันหนูทะเลาะก็บ่อยมากโอ้ยหนูปวดหัวมากไม่รู้หาเรื่องอะไรมาทะเลาะหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าหนูอยากรู้หนูทำอะไรผิดพอเขาพูดอย่างนั้นปุ๊บพี่สวนมาทันทีว่ากูเองกูเป็นคนทำเองกูเองเสียงเป็นคนแก่เลยอันนี้ใครเป็นคนพูดพี่เองแล้วก็หน้าพี่เนี่ยหลังพี่ลงมาตกแบบนี้เลยแล้วก็หน้าแบบงุ้มลงมาคนแก่คือทุกคนแบบหันมาแบบตกใจแล้วว่าเป็นปู่เป็นพ่อแก่มาเลยแล้วก็พูดเหมือนคนแก่เสียงก็เป็นคนแก่แล้วก็ปากก็งุ้มลงมาซึ่งหน้าพี่มันงุ้มลงมาไม่ได้แต่ว่างุ้มลงมาแล้วก็บอกเขาชี้มึงเอากูไปไว้ที่ไหนอะมึงเอากูไปไว้ที่ไหนอ้าวกูจะให้มึงเลิกกันมึงทำกูแบบนี้เลยพี่พูดอะพี่ก็รู้ตัวแล้วพี่ก็ขนลุกทั้งตัวแต่พี่ก็บังคับตัวเองไม่ได้หลานร้องไห้เลยคือย้ายบ้านมาแล้วก็ดันเอาหิ้งพระมาอยู่ปลายตีนเตียงแล้วเอาพ่อแก่ไปวางปลายเท้าไปวางไม่ถูกที่คนก็รู้อยู่ว่าแสดงออกมาเป็นพ่อแก่แล้วพี่จะไปรู้ได้ไงพี่อยู่ที่นี่พี่ไม่รู้เขาอยู่พิจิตรแต่พี่พูดมาพูดถูกหมดเลยอ่ะไปไว้ที่ไหนเอาไปไว้ที่ไหนประมาณว่ามึงหมิ่นกูมึงดูถูกกูมึงไม่เคารพกูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เรามีลูกหลานลิเกอีกคนนึงอยากจะมากราบพ่อแก่ที่บ้านพี่ส้มพระเอกไหมหรือนางเอกพระเอกพระเอกพระเอกเพราะว่านางเอกอยู่นี่แล้วใช่ไปเจอเลยดีกว่าเนอะมาบ้านแม่ส้มนางเอกตัวแม่ผมก็ลูกพ่อแก่
เหมือนกันรับสิแล้วนะเตรง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 ทำไมนะพี่เกย์เห็นแก่ตัวมากเลยนะทำไมล่ะคะขึ้นแล้วลงเลยไม่ให้ใครตอบยัง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 อยู่เนี่ยอย่าเลยพ่อนะครับขอเถอะพ่อเมื่อกี้นะสาธุท่านได้กราบแล้วได้ขึ้นมารู้สึกขนลุกหมดจันนะจริงๆเราเคยไปบ้านพี่เออ่ะวิเป็นแบบเยอะมากเลยนะเยอะสิก็รู้อยู่แล้วพี่เอเคยมีประสบการณ์อะไรโดยตรงจากพ่อแก่บ้างไหมมีพี่ส้มผมอ่ะหัดลิเกเด็กรุ่นไอ้จมิดไอ้เจ้าแป้งนะพี่ส้มแล้วพอดีเราก็จะไปที่หนึ่งไปแล้วแล้วก็บอกว่าหนูเดี๋ยวไปเชิญปู่ไปนะที่บ้านจะมีหลายองค์เจ้ากรรมเด็กน้อยเดินขึ้นไปไปอุ้มมารุสีตาไฟไปอุ้มไปปั๊บสะดุดตรงบันไดรถท่านหูเสียงท่านร่วงตึ้งแครกหน้าท่านแตกเด็กไปเล่นลิเกเพราะกลับมาพี่ส้มท่านเอาให้เห็นเลย40กว่าคนในคณะเด็กๆนะตานี่แดงหมดเลยตาแดงไปหมดเลยวันนั้นน่ะต้องส่งโรงพยาบาลหมดเลยเด็กทั้งคณะพอไปแก้ตาช่างก็หวังดีไปเปลี่ยนตาท่านไปทาสีขาวกลับมาแม่คุณพระเจ้าพระคุณลุนช่องทำงานปีอีกปีนึงที่ผมรวดเกี่ยวตาไอ้เกี่ยวตาพี่เอเหรอในงานเด็กเลยทันทีแล้วเอาชยาเลยเอาตัวหัวหน้าเลยลุงน้องเอาไปแล้วเขาได้หัวหน้าเลยเอาหัวหน้าเลยสอนบอกให้รู้เลยเนาะแล้วม่านตาครับเนี่ยเซ็นเตอร์เลยนะที่ฉีกอย่างเงี้ยอุ้ยดูตาไม่บอกปกติท่านฤาษีตาไฟต้องตาสีแดงใช่ไหมครับถูกอ๋อแล้วพอหลังจากนั้นก็คือพี่ไปให้ไปแก้ค่ะเราไปแก้ยังไม่หยุดนะแม่ก็แบบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคือผมอ่ะบอกว่าพ่อหนูขอเถอะเดี๋ยวหนูผิดพลาดไปแล้วอ่ะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหนูไม่รู้เท่าไม่ถึงการเดี๋ยวหนูจะทำให้ดีที่สุดและทำให้พ่อกลับมาเหมือนเดิมนะแต่ขอเถอะว่าหนูขอก่อนต้องเชิญท่านไปไว้วัดพรรษาตอนนี้เชิญกลับมาเชื่อไหมพี่ดีมากเลยอ่ะคือแบบเหมือนท่านเย็นลงนะท่านเย็นลงแล้วก็เหมือนแบบท่านได้เหมือนจริงๆครับนี่โอ้ขออนุญาตนะนี่ผมมุมนี้พี่ส้มนะเด็กมากเลยอ่ะแล้วพอขยับไปมุมนี้เป็นไงพี่เอก็ยังหน้าเด็กคุยดีนะนี่เลยหลักสี่ไปนานแล้วนะโอ้คุณผมเข้าหลักห้าแล้วพี่เอหลักห้าแล้วห้าแล้วอยากรู้เคล็ดลับจังเลยเนี่ยเพราะว่าคนนี้เรารู้เคล็ดลับแล้วเกาหลีก็เกาหลีชัดเจนอยากรู้เคล็ดลับพี่ได้สิครับทำยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้นะคะโอเคค่ะดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าแต่พอบอกเคล็ดลับพอเสร็จแล้วผมขออยู่บ้านคุณก่อนได้ไหมผมยังขอไม่ยังไม่ได้ขอเดี๋ยวเราลงตาให้พี่ขอก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเคล็ดลับเราฟังหน่อยฟังหน่อยอยากรู้ได้ถึงเวลาแล้วบอกมาเดี๋ยวนี้อะไรล่ะพี่เอจะ50แล้วตอนนี้ครับดูแลหน้ายังไงผมแต่งหน้าจริงๆแล้วแต่งจัดมากๆลิเกเนี่ยแล้วก็ต้องลบแรงด้วยเพราะฉะนั้นหน้าไม่ได้พักเลยทุกวันถามว่าพังไหมพังครับไม่กล้าเจอผู้คนเลยใต้ตาเนี่ยเป็นร่องลึกเลยผิวก็หมองคล้ำไม่สม่ำเสมอแก้มก็ห้อยเพราะเป็นคนที่มีร่องแก้มตีนกาคนอื่นยาวแต่ของผมถี่ยิบแต่ต้องยอมรับจริงๆแล้วยอมใจผู้ชายคนนี้ก็คือพี่นิโน่56ปีแต่ผิวหน้าของพี่เขาดีมากๆเลยไปทำรายการด้วยกันพูดถึงไตเลจิน่ามาโดยตลอดไหนๆพี่ผิวก็ดีขึ้นอย่างนั้นน่ะพี่โน่ขอน้องสักกระปุกนึงเถอะแล้ววันนั้นแกป๋ามากเอไปเอาเลยท้ายรถพี่ไปเอามา2กระปุกพอได้มาแล้วเนี่ยนะช่วงแรกที่ใช้เนี่ยนะครับเราเป็นคนที่ผิวแห้งช่างแต่งหน้าจะทักเลยว่าพี่เอผิวดูมีน้ำมีนวลนะและดูชุ่มชื้นขึ้นแต่ริ้วรอยอันเนี้ยต้องพูดเรื่องจริงเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เอาความจริงมาคุยกันว่าต้องใช้ให้สม่ำเสมอผมเห็นเลยกับตัวเองนะครับริ้วรอยใต้ตาไอ้ตีนกาที่บอกว่ามันแตกบิ๊บๆๆเนี่ยมันแลดูตื้นขึ้นร่องแก้มหรือก็ดีขึ้นแล้วผิวมองคล้ำเนี่ยผมก็แลดูสดใสขึ้นใครจะพูดยังไงเกี่ยวกับกระปุกแดงๆนี้ไทเลจิน่าไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าดีเพราะว่าผมใช้จริงมาตีท้ายครัวทั้งทีนะโปรธรรมดาไม่ได้จัดใหญ่จัดเต็มครับให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเงินยังไม่ออกไม่เป็นไรอยากให้โทรมาจองสิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะครับโทรมาเลยนะครับที่1577นะครับหรือ LINE @ไทเลจิน่า นะครับวันนี้ขออนุญาตนัดให้200สายนะจ๊ะซื้อ1แถม1นะครับแล้วมีพกพาอีก3ด้วยกันนี่บอกแล้วว่าจุกจริงๆเซรั่มล้วนๆเลยนะครับโลชั่นน้ำหอมแบบนี้อีก1หลอด6ชิ้นตรงหน้าผมนี่นะคุณพ่อคุณแม่ครับจริงๆแล้วเนี่ย 9,800 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทใช้ได้นานถึง3เดือนน่ะตกวันละ35บาทเท่านั้นเองคุ้มเกินคุ้มนะกับการดูแลตัวเองนะ200สายไม่น่าพอคือคนน่าจะอยากได้เยอะน้อยไปขอเพิ่มหน่อยได้ไหมพี่เมื่อคุณขอผมก็กล้าให้นะผมก็ให้อีก100สายสิรีบจองให้ทันนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นโทรมาที่1577ได้ทั้งหมด6ชิ้น 9,800 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเองดารารุ่นพี่อหมูนี่พี่คิมพี่ปานนะครับพี่ปุ้ยเชฟป้อมพี่แซมพี่ดิโน่ผมมั่นใจว่าดีจ
ริงถึงได้กล้าออกมาพูดขนาดนี้นะครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนคุณพ่อคุณแม่จ๋าและแฟนๆตีท้ายครัวจริงๆน่ารักทุกคนนะถึงได้บอกจริงๆเงินยังไม่มีไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวนะครับมีตอนไหนก็จ่ายตอนนั้นแต่โทรมาจองสิทธิ์ให้ทันก่อนอยากให้คุณได้สิทธิ์นี้นะครับโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @thairajina นะครับมี QR code ขึ้นให้ด้านหน้าจอด้วยนะครับนี่คุณจะได้แบบนี้เลยนะครับซื้อ1แถม1นะครับแล้วก็ได้พกพาไปอีก3ด้วยกันยังไม่พอครับได้โลชั่นน้ำหอมนี่นะครับ6ชิ้นนี่นะครับ 9,800 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทครับส่งฟรีลูดบัตรได้ของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับ1577โปรเด็ดแม่จ๋าไม่รู้จะถามอะไรค่ะขอบคุณพี่เอกก่อนละกันครับขอบคุณค่ะสามด้านขอบคุณครับพี่อาร์ตขอบคุณครับช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยผ้าอ้อมเด็กซันนี่เบบี้เชิญเลยค่ะอันนี้เป็นห้องเสื้อผ้ายินดีค่ะมาเลยค่ะนานๆจะมีผู้ชายเข้ามาค่ะโอ้ยชอบมากเข้ามาทีมา2เลยโอ้โหนี่คือถูกใจแฟนเพลงนอนคนเดียวเหรอครับพี่ส้มนอนคนเดียวค่ะเฮ้ยเขาเหมือนแบบว่ามีกิจกรรมแอคทิวิตี้อยู่ในนี้หมดเลยนะใช่มีไลฟ์สดใช่ไหมมีแบบเครื่องออกกำลังกายก็ตรงนี้ประหนึ่งเหมือนห้องเก็บของแล้วก็แหวกที่นอนสบายๆหน่อยพอถึงเวลามาห้องนอนนี่นะสิ่งที่เราต้องพูดกันเลยคือเรื่องของความรักประสบการณ์ที่อยู่ๆก็เป็นบ้านน้อยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวทุกวันนี้เรายังคิดว่าเราเป็นตกลงเป็นเมียหลวงเมียหลวงหรือเมียน้อยวะครับเพราะตอนที่เรามีป้าเขาเนี่ยเราก็แบบก้ำกึ่งเนาะว่าเขาอะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งพอเรามีลูกปุ๊บเนี่ยเราก็ดีใจอุ้ยตายแล้วลูกเราเป็นหลานคนแรกในบ้านเลยแล้วทุกคนก็แบบแฮปปี้อากงอาม่าแฮปปี้มากเลยดีใจอะไรอย่างเงี้ยสามีแก่กว่าเรา10ปีเริ่มมีปัญหาแล้วหองระแหงตอนที่แบบกำลังจะท้องคนที่2เราคิดว่าเราไม่อยากมีลูกแล้วพอเริ่มมีปัญหาเราคิดหรือว่าเรามีลูกชายสักคนดีกว่าไหมก็เลยปล่อยก็คิดว่าจะได้ลูกชายสรุปก็ได้เจ้าคิมมาก็พอคลอดมาปุ๊บทุกอย่างมันก็ชัดเจนเลยว่าเขาว่ามีอีกบ้านหนึ่งแต่เห็นบอกว่ามีเรื่องของการไม่ยอมรับกันด้วยตอนที่มีลูกที่ไม่ยอมรับบอกว่าไล่ไปตรวจ DNA เลยถูกค่ะก็คือพอเขามีผู้หญิงปุ๊บเราก็ถามว่าจะเลือกใครระหว่างคนของคุณทางนู้นแล้วก็ลูกก็ไม่ใช่ลูกคุณพูดอย่างนี้เลยกับทางนี้คุณมีลูก2คนแล้วมีเราคุณจะเลือกใครเขาไม่เลือกเหมือนไม่ได้คำตอบแต่ว่าพี่ได้คำตอบเข้าใจเพราะเขาไม่เลือกเราก็ไปเลือกไปเลยมันคือคำตอบไว้แล้วว่าเออคุณอยากมีสองคนแต่เราอยู่ไม่ได้ไม่โอเคใช่เราก็เลยหอบลูกหนีออกมาเราก็บอกว่าเออคุณจะเลี้ยงดูจะดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่มีงานทำเราเป็นแม่บ้านจะส่งลูกให้เรียนเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคุณรู้อยู่เต็มอกนะว่าเด็กสองคนไม่ใช่ของผมเด็ก2คนไม่ใช่ของผมเฮ้ยนี่มันเหมือนละครเลยอ่ะพูดได้ไงอารมณ์คือแบบพูดกันหยาบๆเลยหลงเมียน้อยถึงก็บอกว่าลูกเมียนี่ไม่ใช่ลูกเมียไม่ใช่ลูกอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่คลอดมานะหยกนี่หน้าเหมือนป้ามากเลยแล้วมาพูดว่าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าเด็ก2คนไม่ใช่ของผมแล้วบอกอ๋อเออใช่แล้วล่ะโอ้พี่ก็นึกได้ไงใช่ขอโทษด้วยตอนนั้นมีผัวเป็นหมาพูดแบบนี้เลยขอโทษทีวันนั้นกับหมาอยู่ค่ะเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่คุณจะพาลูกไปตรวจ DNA พี่นัดเลยพี่ตามตลอดเขาบอกว่าจะหาเรื่องให้เด็กมันเจ็บตัวทำไมก็บอกว่าลูกเจ็บแค่นี้มันน้อยมากให้ลูกตรวจจะได้ที่ชัดไปเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่บาทแม้แต่สลึงก็ไม่เอาคุณไม่ต้องมาเสียตังค์จ่ายค่าเลี้ยงดูไม่ต้องมาเสียตังค์จ่ายค่ารายเดือนเขาก็ไม่ไปสุดท้ายไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจมาใช่โอ้โหมันชัดมากคือลูกเขาอะเออแต่ว่าความหลงของมนุษย์เนี่ยนะเวลาช่วงหลงก็แบบเข้าใจแล้วตอนนั้นพี่มีน้องสองคนยังเด็กอยู่แล้วพี่ดูแลยังไงพี่มีของติดตัวมามีแหวนมีสร้อยบ้างเล็กๆน้อยๆพี่ก็มาเช่าบ้านอยู่เงินทองก็คือทยอยขายของเก่าใช่ค่ะพี่พีคสุดตอนที่แบบมันขายทุกอย่างแล้วหมดแล้วก็หุงข้าวขายตื่นตีสามหุงข้าวแล้วก็ใส่กล่องโฟมแล้วก็ปิดแล้วก็ล็อกท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ไปขายในตลาดคือมันได้ไม่กี่บาทหรอกลำบากและลูกกำลังจะโอ้โหสุดของชีวิตวันนั้นก็เป็นวันที่แบบฟิลขาดที่สุดนึกถึงภาพเฮ้ยสามีเป็นคนมีสตางค์อะไรเงี้ยหลานเป็นหลานคนแรกในบ้านอะไรอย่างเงี้ยสมบัติเยอะเราก็คิดไปงี้นะถ้าเราตายอ่ะเราก็เลยเอางี้ดีกว่าต้องตายอ่ะดีกว่าเพื่อลูกสบายให้มาดูลูกเงี้ยหรอใช่มันเป็นลูกกรงแบบนี้ลูกกรงเหล็กพี่ก็ถือเชือกแล้วก็มัด
ก็คือจะผูกคอตายแล้วแล้วก็ร้องไห้คือในหัวเนี่ยมันเป็น2คนที่เถียงกันตายเถอะตายเถอะต้องตายเพราะว่าต้องตายแล้วลูกสบายมึงรักลูกใช่ไหมอีกมุมนึงก็ตายทำไมทำไมต้องตายอ่ะมันก็แย้งกันอยู่แบบนี้มันมีแว็บแรกที่มันผุดขึ้นมาในหัวคือที่บ้านเรียกพี่ไอ้พันไอ้พันมันคนนั้นมันหายไปไหนไอ้พันคนที่แบบยืนด้วยตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองเป็นผู้นำในบ้านทุกคนในบ้านไม่ว่าจะทำอะไรต้องรอถามไอ้พันแม่ก็รอถามไอ้พันพี่เท่งก็ต้องรอถามไอ้พันทุกอย่างพี่เป็นคนจัดสรรพี่เป็นคนเป็นผู้นำแข็งแรงเป็นคนแข็งแรงที่สุดในบ้านจะให้เขาดูถูกเหรอไอ้พันพูดกับตัวเองอยู่ตอนนั้นจิตมันวนไปวนมามันวนไปวนมามันมาฉุกคิดตอนที่คำว่าไอ้พันไอ้พันไปไหนเฮ้ยถ้าอยู่ได้แล้วเลี้ยงลูกให้ได้ดีแล้วฐานะขึ้นมาจะได้สมน้ำหน้าผู้ชายคนนั้นทำได้ไหมร้องไห้ก็เลยแบบปลดเชือกพันแล้วก็โยนทิ้งอีกพันต้องมามาพูดแล้วก็แบบร้องไห้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอเหมือนคนเรามันหลุดผ่านความตายมาแล้วชีวิตพี่มันก็เหมือนพลิกเลยเกิดใหม่ละเกิดใหม่เลยแล้วก็ดำเนินชีวิตมาจนทั้งมาเป็นส้มเช้งถามจริงทุกวันนี้เข็ดกับความรักไหมพี่ดูท่าจะเข็ดนะเข็ดดูท่าจะเข็ดถ้าตอนนี้ถามว่าเข็ดไหมเหรอความรักเป็นสิ่งสวยงามเนาะถามว่าเข็ดไหมมันมีนัยยะอยู่ในใจอ่ะคือเลือกได้แล้วล่ะถูกไม่จริงเขาบอกว่าคุยกันอยู่หลายคนไม่ใช่เหรอก็เนี่ยแหละเลือกได้เอาอย่างนี้ดิลูกสาวปูไปทางนี้ขอแค่ได้คุยขอแค่ได้คุยสรุปคุยมันมีคุยไหมคุยมีคุยสวยขนาดนี้มากกว่า1คนโอ้มากกว่า1คนมันก็มีบางคนที่แบบเหมือนชี้ชัดชัดเจนเลยว่าจะจีบเราจะบอกว่าเฮ้ยอย่าหาเรื่องเลยคบกันนี้ดีกว่านะสนิทกันแบบนี้ดีกว่าอยากจะดิ้งไปดิ้งกันอยากเฮฮาไปเฮฮาไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ดีกว่ามีใครที่ใกล้มั้ยดูแบบเหมือนเข้ามาใกล้หัวใจแล้วคนนี้ดูที่สุดแล้วแหมเหมือนจะโอเคมีมั้ยถามว่ามีมั้ยมันก็มีแหละนะแต่ว่ามันเหมือนเข็ดอ่ะก็คนที่เราเลือกอ่ะแก่กว่าเรา10ปีแล้วคิดว่าในใจมีผัวแก่สบายใจแล้วกูแล้วป้าเจ้าหยกเนี่ยคือเค้าเป็นคนที่นิ่มนุ่มสุภาพมากก็ยังไม่ไหวเนาะฉะนั้นเราก็แบบนี้ดีกว่าอยู่ให้แบบนี้กว่าไม่รู้เสียดายเสียดายสวยๆรวยๆให้เขาแบบให้คนอิจฉาพี่ส้มเวลาพี่ส้มแบบว่าจะมีความรักหรือว่าคุยกับใครเนี่ยต้องคุยกับลูกๆไหมลูกจะรู้ลูกจะรู้ไหมลูกจะรู้แม่กำลังคุยกับใครอยู่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ปิดกันเลยแหมถ้าอยากรู้ก็ไปถามลูกเขาเลยเดินไปมาจะได้รู้กันไปเลยนะช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยถุงขยะแชมเปี้ยนขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเข้าห้องสาวๆอันนี้คือห้องนอนใครห้องนอนคิมมี่น้องคิมทำไมเขาสวยอย่างนี้อ่ะก็ดูแม่เขาดิน้องคิมกับน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะที่เปิดหัวไปตอนรายการเลยว่าทั้ง2คนเป็น LGBTคือถ้าอย่างหนูไม่ได้มองคนที่เพศเฉยๆค่ะเข้าใจคือจะผู้ชายมาจีบก็ได้คุยค่ะคุยค่ะได้หมดเลยแต่ตอนนี้มีแฟนเป็นผู้หญิงตอนนี้ไม่มีค่ะโอ้โห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 เขาไม่มีภาวะจิตใจที่สามารถจะคุยเรื่องนี้ได้หรือเปล่าทีเดียวให้เขาเกลียดทีเดียวน้องเขาจะได้แบบเกลียดทีเดียวต่อไปมันเปิดได้คุณแม่ปลอบโยนไม่ปลอบโยนค่ะคุณแม่อยู่ร้านเหล้าฮัลโหลมาใหม่แล้วก็ถ่ายรูปไปบรรยากาศร้านว่าแม่นั่งชิลชิลแล้วก็บอกว่าโดนเซเทมาทั้งแม่ลูกกำลังเฮิร์ตเลยใช่แต่นี่ถ่ายรูปส่งมามันอยู่ร้านชาบูมันดูชาบูแบบไม่ได้เป็นอะไรมากลวกหมูกินเลยถ้าเราไปเราไม่อยากไปชนกับแม่เราต้องไปชนกับเพื่อนอยู่ดีใช่เดี๋ยวนี้แต่ก็เข้าใจวัยเขาอะเนาะเวลามีปัญหาอะไรต่อให้บอกเราเถอะเมากับเพื่อนแต่ว่ามีคนที่เมากับแม่นะมีคนที่เมากับแม่คิมเหรอทุกเรื่องเลยเหรอก็ทุกเรื่องค่ะหรือเรื่องที่เราแบบว่าไม่รู้จะปรึกษาใครทอมไหมแต่เป็นทอมนะคะเฮ้ยมีแฟนแล้วเหรอเป็นแฟนค่ะแม่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันดีเนื้อมันสามารถพูดกันแบบสบายๆแล้วเนาะแต่ทำไมอ่ะไม่ได้ทำไมแม่บอกไม่ใช่เป็นแฟนไม่ใช่แฟนแม่ห้ามเรียกว่าแฟนให้ใช้คำว่าคู่หูค่ะแต่ความคู่หูก็คือแฟน
ทำไมถึงห้ามเรียกแฟนยังไม่อยากชัดเจนอยากให้ลูกแบบว่าศึกษาชัวร์ก่อนแล้วใช้คำว่าเป็นแฟนคนที่เป็นแฟนก็คือที่คนที่กำลังจะแต่งงานคบมากี่ปีแล้วคะแฟนอะ4 ปีแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะขอนั่งตรงนี้ได้มั้ยก็ยืนตรงนี้แอร์อ่ะพี่มาตอนนี้หนูนั่งให้หนูฮะอ่ะพี่แอร์เป่าหัวพี่แอร์เป่าหัวพี่อย่างเงี้ยช้าไปครึ่งนาทีแล้วแอร์เรียกเค้าจะหนีนะคะครับผมครับผมสุดยอดเลยอ่ะต่อคบกับแฟนมาตั้งคู่หูก็ได้4ปีมันน่าจะพูฟแม่ได้แล้วนะก็โอเคนะเราก็โอเคแต่ว่าเรายังไม่อยากได้ยินคำว่าเป็นแฟนละกันโอเคเขามีปมในเรื่องความรักเฉยๆแม่เขาก็เลยเหมือนแบบห้ามมีแฟนนะห้ามมีแฟนนะแต่ว่าพอรู้อยู่แล้วรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นแฟนแค่ให้เลี่ยงคำเฉยๆก็เลยทำให้เขาสบายใจก็คือเรียกว่าคู่หูแต่ทุกคนภายนอกก็จะรู้ว่าแฟนในมุมมองถามแม่บ้างดีกว่าเวลาลูกบอกว่าเราเขาเรียกว่ารสนิยมแล้วกันเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วพี่ส้มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมปกติพี่รักลูกอะพี่มองว่าอันไหนลูกเรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยแล้วเราไม่ได้คือสมัยนี้มันเปิดอะมันไม่จำกัดเพศอะมันเป็นความรักมันเป็นความรักอะมันไม่มีแล้วแบบหญิงชายอย่างเดียวบางทีมันสามารถเป็นเพื่อนกันได้มากกว่านั้นถูกอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องแปลกเลยโหโลกมันไปถึงไหนแล้วมันเหมือนเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยชอบคนที่ตัวบุคคลไม่ได้มองว่าเขาเป็นเพศอะไรก่อนเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดกันอย่างนี้แต่ว่าแม่จะสอนว่าเราห้ามมีแฟนคนเดียวถ้ามีคู่หูคนเดียวให้รักใครทีละหลายคนก็อย่ารักใครคนเดียวเพราะถ้ารักคนเดียวเราจะแบบใครเป็นโอ้พี่ชอบมากเลยโอ้แบบโอ้นั่นแหละพี่ชอบคือประสบการณ์เนี่ยเวลาที่เรารักใครรักใครคนเดียวเวลาที่เราทุ่มใจเราทุ่มหมดใจแล้ววันที่เราเสียใจอ่ะโหเราหนักเลยเราหนักเลยเราบอกว่ารักเนี่ยให้แบ่งนะสมมติว่าคบ2คนก็แบ่งครึ่งๆหรือคบคนเดียวก็อย่าเต็มร้อยกับใครคนนั้นต้องมองกันนานๆต้องหมดเผื่อใจอ่ะวันนึงคุณอกหักคุณจะได้ไม่เสียใจหนักแบบนี้มันไปเสียใจอยู่ร้านชาบูก็โอเคแต่ถ้าวันนั้นอ่ะเขาเต็มร้อยไปอ่ะฟูมฟายไปฆ่าตัวตายไปโดนแล้วมันไม่ดูเป็นเจ้าชู้เหรอพี่โจ้มันไม่ได้เลยเรายังไม่ได้แต่งงานไม่ได้เรียกเจ้าชู้เรายังไม่ได้ไม่เราทำไมเราเสียงสูงเพราะอะไรโอ้เราเสียงสูงมากเรามีปมถ้าเกิดแม่มองไงว่าอ่ะถ้าคู่หูหนูอ่ะก็รักใครทีละหลายคนพร้อมกันหนูจะไม่เจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทำมีความคิดที่ได้นั่นไงเพราะเราต้องเผื่อใจว่าคนคนนั้นอาจจะมีอีกคนหนึ่งมันก็ไม่แฟร์ไงก็ไม่แฟร์ความรักที่ถูกต้องจริงว่ะพี่เดี๋ยวน้ำตาไหลได้ไม่ได้นะเรื่องที่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกต้องเป็นไงนี่ขนาดยังไม่อะไรเลยคุณยังน้ำตาพลั่งพลูเลยคุณคิมเขามองถึงอีกฝั่งหนึ่งว่าเขาจะอาจจะมองว่าเราอ่ะพูดดีเขาเรียกอะไรนะไม่แฟร์สำหรับเขาพูดเผื่อไว้มี1หรือ2คนก็ได้แต่ที่เห็นเขาคบมาเนี่ยเขาก็คบทีละคนแม่นั้นทีละคนก็ได้แต่ว่าขอให้ทีละครึ่งใจละกันเออนี่โอถามตอนโอเคยถามลูกซึ่งลูก9ขวบสันดียังมีแฟนแบบว่าคบกันตั้งแต่มัธยมแล้วจนจัดแต่งงานมีลูกเลยไหมสันดีบอกไม่อะแม่คือเขาก็คงมีความคิดในแบบฉบับว่าโอ๊ยถ้าคบกันนานมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะอย่างนั้นมันแล้วแต่คนพี่มองว่าพี่ส้มคือคำแนะนำใช่ค่ะคือคำแนะนำในฐานะแม่ปฏิบัติแบบนั้นแต่ว่าลูกจะทำตามหรือไม่ก็แล้วแต่ลูกถูกไหมแต่ลูกก็จะเลือกทางปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ดีถูกป่ะคุณก็รู้สึกว่าทีละคนดีกว่าใช่ค่ะคือแม่อาจจะบอกว่าทีละหลายคนลูกจะได้ไม่ต้องเจ็บใช่แต่ลูกบอกไม่เอาลูกอยากทีละคนใช่คือทุกอย่างมันมีเหรียญมี2ด้านแต่งก่อนอยู่ก่อนแต่งก็เถียงกันจนบ้านแตกถ้าเบอร์ยังไงคิดยังไงอยากรู้ต้องอยู่ก่อนแต่งนี่คือเด็กสมัยแล้วพี่ซ้อมหนักโอ้ยปู่ย่าตายายสอนมาไงไม่อยากให้อยู่ก่อนอยู่ไงให้ตายแล้วถ้าแต่งไปเขานอนกลนหนูอยู่ด้วยไม่ได้เลยอย่างตั้งแต่วันแรกเลยนะก็ไม่เป็นไรก็ต้องลองนอนกันก่อนขอหมายถึงว่าลองนอนไม่เข้าบ้านได้ไหมไปนอนบ้านเขาบ้างหรืออะไรอย่างนี้ไม่ดีเป็นผู้หญิงไม่นอนบ้านผู้ชายได้ไงนั่นไงก็ให้ผู้ชายนอนบ้านเราไม่ได้มาแล้วแต่โอ๋เขาว่าก็ควรจะรู้อ่ะไปโอ๋สมัยใหม่กับพี่แล้วเนี่ยโอ๋อยากพร้อมสมัยใหม่ว่าสมัยใหม่ยังไงแต่ว่าโอ๋อะไรรู้ป่ะโอ๋อยากให้อย่างนี้มากกว่าว่าโอ๋อยากเห็นแบบเหมือนให้เขาว่าเข้ามาอยู่ในบ้านโอ๋นี่โอ๋ทําบ้านให้สายตาอย่าอยู่ในสายตาอันนี้แต่ตาโอเคแต่ว่าไม่ใช่จะมากินมาอยู่นอนหรือเฮ้ยอ่ะก็ไม่ใช่อ่ะเป็นซัมไทม์ได้แต่ว่าสุดท้ายปลายทางหนูก็ไม่ฟังแม่หรอกเรื่องนี้ยังไงหนูก็จะอยู่ก่อนแต่งนี่แหละอันนี้คือตัดแม่ตัดลูกสมบัติทุกชิ้นให้คิมคนเดียวโอเคลูกเนาะ
แล้วเดี๋ยวคิมค่อยไปแบ่งเขาอีกทีนึงพอได้ทั้งสมบัติทั้งหมดที่ไหนฮะแต่อยู่ก่อนแต่งไม่ได้แต่ท้องก่อนแต่งได้หนูงงมากเลยมันยังไงล่ะแม่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะพี่บอกพี่เมื่อก่อนเขาจะส่งหนูไปเรียนแป๊บนึงขอพูดก่อนเขาจะส่งหนูไปเรียนต่างประเทศแล้วเขาก็บอกว่าเอาหลานมาฝากแม่ด้วยแม่ขอตาฟ้าหนูก็อ้าวห้ามอยู่ก่อนแต่งแต่ว่าเราท้องก่อนแต่งได้ก็เธอว่าอยู่นู่นฉันไม่เห็นไงฉันไม่รับรู้ไงฉันเห็นมาท้องโตฉันมีหลานพี่สองขัดแย้งอะไรอยู่เขาจะผลลัพธ์เลยเขาจะผลลัพธ์เลยเขาไม่อยากเห็นแต่ว่ามาแล้วมาเลยได้ห้องนี้แสดงว่าอย่างนั้นก็คงไม่อยากเห็นอย่างนี้ลูกจะทำตัวไม่ถูกแม่นอกจากเรื่องคู่หูเรื่องแฟนที่คุณแม่แบบเข้มงวดอีกเรื่องที่เป๊ะมากๆเลยคือเรื่องความสะอาดตีกันตลอดเลยคุณได้กลิ่นเยี่ยวแมวไหมเริ่มได้กลิ่นแล้วพอพูดปุ๊บมันก็หืนหืนขึ้นมาเป็นกลิ่นเยี่ยวไม่มันหืนจมูกขึ้นมาเลยว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นแมวไม่กลิ่นแมวก็คือทำไมรู้เปล่ากลิ่นขยะพอนางทานอาหารเสร็จแล้วนางก็จะวางไว้อ๋อไม่ได้เก็บในทันทีไม่เก็บค่ะแล้วเรามีถังขยะให้นางก็ไม่ใส่ถังขยะก็จะวางพี่เห็นไหมแล้วว่าห้องครัวหนูมันไกลอ่ะต้องออกไปนอกบ้านบางทีพี่ก็เข้าใจน้องนะจริงใช่ไหมเราเป็นวัยรุ่นไงเราเป็นวัยรุ่นเหมือนกันแต่ก็ควรเก็บบ้างเราอ่ะเก็บบ้างงั้นสมใจแน่นอนเลยครับผมพี่ส้มเป๊ะขนาดนี้เราก็มีของเป๊ะๆนะมามอบให้กับพี่ส้มด้วยนะครับซึ่งเป็นของขวัญที่จะทำให้บ้านของพี่ส้มเนี่ยทั้งสะอาดนะครับแล้วก็เรียบร้อยมากกว่าเดิมแน่นอนครับผมนี่มาเลยมอบให้เลยครับนี่ครับชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูที่บ้านใช้ค่ะใช้พอดีเลยใช่ไหมมันเหนียวนี่ครับแบบมีกลิ่นหอมนะครับถึง6กลิ่นด้วยกันทั้งกลิ่นส้มกลิ่นแอปเปิ้ลแล้วก็อีกมากมายอยู่ห้องไหนก็หอมครับต้องถุงหอมแชมเปี้ยนครับหมดนี้มอบให้พี่ส้มเซ็งไปเลยโอ้ขอบคุณค่ะคิมรับด้วยเลยต่อเลยนะคะสองคนนะคะฉันมอบต่อให้คุณเลยคุณเลือกเลยนะคะกลิ่นไหนวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยเนาะครับผมน้องคิมน้องหยกนะครับที่เราพูดคุยกันครับผมหมดเวลาแล้วคุณโอ๋วันนี้ต้องขอบคุณพี่ส้มเช้งมากๆเลยนะคะขอบคุณครับกลับมาพบกับที่ไทยครัวได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 นะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ